สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะคะรับครั้งที่แล้วนี่คือครั้งไหนก็ไม่รู้เหมือนกันว่นนับตอนไหนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการ นำเสนอของ Apple เมื่อคืนนี้นะครับที่เขาเปิดตัว MacBook Pro ตัวใหม่นะครับสรุ่นคือรุ่น14นิ้วกับรุ่น16นิ้วนะครับที่มาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่ฮือฮากันมากเลยนะครับก็คือ CPU จะเรียกว่า CPU ก็ไม่เชิงเนาะต้องเรียกว่า System on a Chip นะครับหรือ SOC เพราะว่ามันเป็นการรวมกันของ CPU GPU แล้วก็ หน่วยประมวลผลอื่นๆเข้ามาด้วยกันให้มันอยู่ในชิปเดียวนะครับรวมถึงตัวแรมด้วยซ้ำนะครับก็รวมอยู่ในชิปชิปเดียวนะครับเขาจะเรียกว่า soc นะครับต่างจาก cpu ทั่วไปที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ pc ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมันจะมาพร้อมกับ soc 2ตัวใหม่นะครับก็คือ m 1 pro นะครับกับ m 1 max เออนะครับชื่อมันก็ดูจะแยกออกจากกันยากนะว่าตกลง pro กับ max มันต่างกันยังไงวะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่า เออไอที่ Apple เขาบอกว่ามันแรงขึ้น3.7เท่าแรงขึ้น13เท่าแรงขึ้น11เท่าบ้าบอคอแตกเนี่ยตกลงแล้วเนี่ย Apple เขาเปรียบเทียบกับอะไรนะครับ SOC ที่เขาออกมาใหม่เนี่ยนะครับไอตัว M1 Max กับ M1 Pro เนี่ยเขาเทียบกับอะไรถึงบอกเราได้ว่ามันแรงขึ้น3เท่า4เท่า5เท่ามากมายนะครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยสำหรับคนที่สนใจนะครับสำหรับคนที่สนใจจะซื้อตัว MacBook Pro 14- นิ้ว16นิ้วรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเรื่องราคาคงไม่ใช่ปัญหาหรอกเนาะเรื่องราคาคงไม่ใช่ปัญหาหรอกนะครับสามารถซื้อได้แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าซื้อมาทำงานเนี่ยยังไงก็คุ้มค่าอยู่แล้วนะครับ แต่สำหรับใครที่ยังมีคําถามอยู่ในใจว่าอะไรกันทำไมมันแพงมากมายมหาศาลขนาดนี้นะครับหลายคนเนี่ยเข้าไปดูในเว็บข่าวกับนบ้างแล้วก็คงจะเห็นนะครับว่าราคาสูงสุดเนี่ยมันทะลุปไปได้ถึง2อ0 0 0 0สบาทเลยนะครับกลมๆคือถ้าใครยังสงสัยว่าทําไมมันถึงแพงได้ขนาดนี้แสงว่า คุณไม่เหมาะสมกับการซื้อเครื่องนี้นะครับรวมถึงผมด้วยนะครับแต่ว่าเราจะมาไขาคําตอบกันนะครว่าทําไมมันถึงแพงขนาดนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะไปดูที่กราฟนะครับไปดูที่กราฟกราฟนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกราฟที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพ กับพลังงานที่ใช้นะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดใหม่ที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันนะครับสําหรับหลายๆคนที่สนใจในเรื่องคอมพิวเตอร์ติดตามเรื่องเทคโนโลยีกันมานะครับปกติแล้วเวลาเราดูรีวิวจะซื้อโน้ตบุ๊กซื้ออะไรอย่างงี้เนาะหรือซื้อคอมซื้อ PC ซื้อกร์ดจอใหม่ซื้อ CPU ใหม่เนี่ยเวลาเราไปดูรีวิวของฝรั่งหรือคนไทยก็ตามนะครับเราก็จะเห็นการนําเสนอข้อมูลเป็นกราฟ นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะนําเสนอกราฟว่า CPU นี้เครื่องนี้นะครับการ์ดจอนี้เนี่ยเล่นเกมแล้วได้กี่ FPS ถูกไหมเ,เปรียยนที่ไม่ดูตรงๆไปเลยว่าเครื่องนี้กับเครื่องนี้ใครเล่นเกมได้ลื่นกว่ากันนะครับหรือว่าถ้าใช้โปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรม Benchmark นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องแล้วออกมาเป็นตัวเลขให้เราว่า,วากี่หมื่นคะแนนอย่างเงี้ย นะครับมันจะออกมาเป็นตัวเลขตรงๆนะครับแต่ Apple เขาไม่ทำอย่างนั้นนะครับเขาจะใช้เป็นกราฟที่เปรียบเทียบความแรงกับพลังงานที่ใช้นะครับเพราะว่า Apple เนี่ยจะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานมากๆนะครับประสิทธิภาพในการทำงานคือปกติเวลาเราดูรีวิวในเน็ตเนี่ยนะครับเขาจะให้เราดูประสิทธิภาพอย่างเดียวเพียวๆเลยรอๆดิบๆเลยว่าเครื่องนี้เนี่ยแรงขนาดไหน เล่นเกมแล้วได้กี่ FPS Benchmark แล้วได้กี่คะแนนกี่หมื่นคะแนนนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสิทธิภาพแบบดิบๆไปเลยให้เราเห็นเป็นตัวเลขดิบๆไปเลยแต่สำหรับเอ่อแอปเปิลนะครับเขาจะเน้นในเรื่องของประสิทธิเขาเรียกว่าอะไรประสิทธิผลนะครับ e n f y c i e n c y คือถ้าใช้พลังงานเท่านี้หน่วยเป็นวัตเนาะใช้พลังงานเท่านี้มันจะได้ความแรงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กเครื่องอื่น,นๆ,ๆที่ใช้พลังงานเท่าๆกัน ซึ่งถ้าเราดูจากในกราฟนี้นะครับเขาจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของส่วนที่เขาจะแยกออกมาเป็นส่วนๆนะครับเพราะว่า M1 Pro กับ M1 Max เนี่ยพูดไปแล้วเนาะว่ามันเป็น SOC เขาก็จะแยกออกมาวัดให้ดูเทียบกันให้ดูว่าถ้าเป็นส่วน CPU แรงขนาดไหนเทียบกับพลังงานที่ใช้นะครับส่วน GPU แรงขนาดไหนเมื่อเทียบกับพลังงานที่ใช้ ซึ่งดูจากในกราฟนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราซูมเข้าไปที่กราฟด้านบนนี้นะครับส่วนด้านบนเราสังเกตที่เส้นสีม่วงนี่นะครับนี่คือ,อ,อความแรงนะครับเส้นแกนตั้งนะครับคือความแรงความแรงอันนี้เป็นความแรงแบบเปรียบเทียบกับโน้ตบุ๊กตัวอื่นนะครับความแรงตรงนี้นะครับของ M1 Pro M1 Max นี่นะครับความแรงสูงสุดของมันดูที่จุดปลายสุดของกราฟนะครับจะใช้พลังงานสูงสุดที่30วัตต์ นะครับใช้พลังงานสูงสุดที่30วัต์ใครงงว่าเอ๊ะสาวัตมันเยอะขนาดไหนเปรียยเที่ไม่ง่ายนะครับถ้าเป็น iPad นะครับไอแพดเครื่องเนี่ยนะครับจะใช้พลังงานสูงสุดประมาณ10วัตอ่าสิวัตนะไอแพดหเครื่องนะครับสิวัตอ่ไอโฟนหนึ่งเครื่องนะครับใช้พลังงานสูงสุดประมาณ5-6ถึงวัตอ่ะจินตนาการนะครับหลอดไฟ LED เอาหลอดไฟ LED แบบถูกที่สุดเลยที่เดินเข้าไปในเซเว่นเราซื้อได้เลย mm hmm. นะครับจะใช้พลังงานประมาณ5วัต นะครับเทียบง่ายๆก็คือ M1 Pro M1 Max เนี่ยนะครับพลังงานสูงสุดที่มันใช้ได้นี่นะครับก็คือจะเทียบเท่ากับ iPhone กี่เครื่อง6 5หเป็นเครื่องนะครับ iPhone 6เครื่องหรือหลอดไฟ LED 6หลอดนั่นเอง ซึ่งถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับแล้ว Apple ิลเขาเปรียบเทียบกับอะไรเนี่ยที่เขาเอาเป็นกราฟสีเทานี้มานะครับกราฟสีเทาเส้นล่างนะครับคือโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU 4คอร์นะครับ4หัวกับโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU 8หัวอ่ะแหัวก็จะแรงกว่าเนาะกราฟก็จะสูงขึ้นมานะครับ แล้วไอ้โน้ตบุ๊ก4หัวโน้ตบุ๊ก8หัวนี่มันคือโน้ตบุ๊กยี่ห้อไหนนะครับซึ่งครั้งที่แล้วที่ตอนที่ Apple เปิดตัวไอ้ตัว M1 เนี่ยนะครับโดนรีวิวเวอร์ด่าไปเยอะนะครับโดยเฉพาะฝรั่งนะครับไลน์อสเทกทิฟอะไรเงี้ยถ้าใครเคยดูนะครับเขาบอกว่ากลราแบบนี้มันไร้าสาระนะครับถ้าไม่บอกว่าเปรียบเทียบกับอะไรมันไร้าสาระ Apple ก็เลยใส่ดอกจันตัวเล็กๆสิ่งสําคัญที่สุดในวันนี้คือดอกจันเล็กๆนะครับที่อยู่ด้านมุมมุมด้านล่างนี้อันนี้เนี่ยแอปเปิล เหมือนอาจจะโดนกลัวกลัวโดนฟ้องด้วยนะครับก็เลยใส่ใส่มาให้ดูไปเลยว่ากราฟนี้เนี่ยเปรียบเทียบกับโน้ตบุ๊กยี่ห้อไหนรุ่นไหนเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเคยเห็นว่าแอปเปิลเนี่ยใส่ใส่ชื่อรุ่นมาให้เราดูตรงๆเลยนะครับก็คือถ้าเป็นโน้ตบุ๊กสหัวนะครับก็จะเปรียบเทียบกับ MSI Prestige 14 Evo A11M220 โ oh, อ้ชื่อยาวมากนะครับพอผมเอาชื่อรุ่นนี้ไปเซิร์ชนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้ นะครับรุ่นนี้ก็คือเป็นโน book, ้ตบุ๊กบางเบาของ MSI นั่นเองนะครับเป็นโน้ตบุ๊กกลุ่มบางเบาของ MSI ที่เขาเพิ่งทําออกมาปีนี้นี่เองนะครับรุ่นนี้เพิ่งทําออกมาปีนี้นะครับตัวบางเบาสวยงามมากนะครับมีสีขาวกับสีดาแต่สิ่งสําคัญที่เราจะดูคือเราจะมาดูตัวสเปคนะครับมาดูตัวสเปคไปดูที่สเปคปึ๊บนะครับ นี่รุ่น14 Evo A11m คือตัวนี้นะครับที่ Apple เขาใช้เปรียบเทียบนะครับมันจะใช้ CPU Core i7 ตัว U นะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นประหยัดพลังงานนะถ้าเอาไปเสิร์ชดูนะครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ตัว MSI ตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็น Core i7 1185G7 นะครับซึ่งใช้ไฟประมาณ28วัตต์ทั้งชิป CPU ตัวนี้นะครับใช้ไฟ28วัต ซึ่งพอๆกันนะครับพอๆกันกับ M1 Pro M1 Max เลยนะครับใช้ไฟ28วัตต์นะครับซึ่งในการที่ใช้ไฟเท่าๆกันนะใช้ไฟเท่าๆกันดูในกราฟนะครับใช้ไฟเท่าๆกันนะครับตัว MSI เมื่อกี้เนี่ยใช้ไฟประมาณ28วัตต์ใช่ไหมส่วน M1 Pro M1 Pro Max ใช้ไฟประมาณ30วัตต์เท่ากันแต่ประสิทธิภาพเนี่ยแรงกว่า นะครับแรงกว่าตัว4คอเนี่ยนะครับ MSI เมื่อกี้เนี่ยที่เป็นรุ่นบางเบานะครับประมาณ2เท่าอ่าใช้ไฟเท่ากันกับโน้ตบุ๊กบางเบานะครับใช้ไฟเท่ากันกับโน้ตบุ๊กบางเบาเป็นกลุ่มบางเบาเลยนะเนี่ยเครื่องเอ่อโน้ตบุ๊กอันนี้ไม่แรงนะครับไม่แรงถ้าเป็นในถ้าพูดถึงในด้าน PC เนี่ยไม่แรงนะครับแต่ว่าของ Apple เนี่ยแรงกว่า2เท่านะครับประมาณ2เท่า ส่วนโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU 8ปคอร์นะครับที่แอปเปิลเขาเคลมว่าแรงกว่า1.7เท่าเนี่ยนะครับเขาจัดเปรียบเทียบกับตัว MSI GP 6 6สิบหก Leo p e r t นะครับออกเสียงไงว่า Leo Part นะครับถ้าออกเสียงแบบคนไทยเนาะ 11UG018 อ่ 18, นะเราไปดูกันนะครับว่าเออ่มันคือรุ่นไหนนี่มันคือตัวนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเลยนะครับเปรียบเทียบกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเลยแบบหนา,นาๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ GP 6 6สิบหก Leo Part นะครับมันจะใช้ CPU uh, Core i7 1 8 0 0 H นะครับซึ่งเป็นเป็นรุ่นที่ใช้ไฟเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับถ้าไปดูในเว็บ Intel เนี่ยนะครับมันจะใช้ไฟ4ี่้าวัตต์อ่าใช้ไฟเยอะกว่าตัว M1 Pro เนี่ยนะครับ15หวัตต์แล้วนะเออใช้ไฟเยอะกว่า1ใน4แล้วนะเอ,อ้ยหนึ่งใน3แล้วนะครับใช้ไฟเยอะกว่า15วัตต์นะครับแล้วเครื่องหนามากอ่ะเครื่องหนามากนะครับหนักด้วยนะครับ ใช้ไฟ45วัตต์นะครับถ้าเทียบกันนะครับถ้าเทียบกันกับตัว CPU 8คอร์นะครับที่ใช้ไฟมากกว่านะครับ45วัตต์เทียบกับ30วัตต์ของ Apple นะครับเราใช้แอ p p ปิ Apple เนี่ยใช้ไฟน้อยกว่านะครับใช้ไฟน้อยกว่าแล้วก็แรงกว่าประมาณ1.7เท่านะครับแรงกว่า1.7เท่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมกราฟของ Apple ตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าใช้ไฟประมาณ60วัตต์ไม่แน่ใจว่าออไอ้ตัวไอ้ตัวนี้นะครับมัน มันอาจจะมีเทอร์โบบูส์นะครับตัว i อซนี่มันอาจจะมีเทอร์โบบูส์ที่สามารถอัดไฟเข้าไปเพิ่มได้มากกว่า45วัตต์ได้นะครับตัวกราฟของ Apple มันก็เลยเนี่ยใช้ที่ประมาณ60วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กที่ใช้ไฟเท่าๆกันนะครับแล้วเป็นแบบเครื่องบางเบานะครับ CPU อย่างเดียวนะครับอย่าลืมนะถ้าเทียบกับ MSI Prestige 14เนี่ย CPU อย่างเดียวนะครับ4หัวด้วยของ Apple เนี่ย10หัวนะครับ ใช้ไฟน้อยกว่าแต่แรงกว่าประมาณสองเท่านะครับหรือถ้าใช้ถ้าใช้ไฟเมื่อเทียบกับตัวแปดหัวเนี่ยใช้ไฟน้อยกว่าประมาณ70%็สิเอร์เซนถ้าแบบอัดไฟเต็มที่เลยนะครับก็แรงกว่าประมาณหนึ่งจุดเจ็ดเท่าอ่ะนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดของคำว่าประสิทธิผลนะครับคือใช้ไฟน้อยกว่าแต่แรงกว่านั่นเอง แล้วใช้ไฟน้อยกว่านิดนึงนะครับแต่แรงกว่าเกืบอบ2เท่าอ่ะอันนี้ก็คือ Amazing มากๆนะครับคือนี่คือสิ่งที่เขาที่คนเขา h y ป์กันไปทั่วนะครับตื่นเต้นกันไปทั่วว่าเอ้ย้ตบ๊กของ Apple มันจะน่าตื่นเต้นอะไรกันขนาดนั้นนะครับทีนี้เรามาดูอีกกราฟหนึ่งอ่ะยังมีอีกกราฟหนึ่งอันนี้เป็นกราฟที่หลายๆคนน่ากำลังสนใจว่าแล้วถ้าเป็นประสิทธิภาพในเรื่องของ GPU ล่ะของกาจอ่ะอ่าถ้าเป็นประสิทธิภาพของกาจอ่ะมันแรงขนาดไหนนะครับอันนี้ Apple เขาก็ใส่ มาให้นะครับใส่ดอกจันมาให้ว่า,าถ้าเป็นประสิทธิภาพการจอนะจะเปรียบเทียบกับ MSI GP 66 L ิ o p a r d เมื่อกี้นะครับที่เราดูนะครับถ้าเป็นตัวตัว M1 Pro เนี่ยนะครับทั้งชิปอ่ะมันใช้ไฟแค่30วัตต์อยู่แล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นการาฟของ M1 เนี่ยเท่าเดิมนะครับ30วัตต์เท่าเดิมแต่ถ้าเราไปดูการ์จอแยกนะครับการ์จอแยกของ MSI เมื่อกี้นะครับ MSI เมื่อกี้ผมเพิ่ปิดแท็บไปแล้ว MSI เ MS มื่อกี้อยู่ไหนวะ อ่าเซิร์ชใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ msi gp 66นะครับ msi gp 66 l e o pad 1 ug อ่ะ11 ug 018นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับ msi ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะใช้การ์ดจอเป็นเอ่อตัว rtx 3080นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ 11UG อ่าไม่ใช่เว็บเดิม018ทำไมเว็บมันไม่เหมือนเดิมแล้วะวเออททำไมผลการค้นหามันไม่เหมือนเดิมวะอ่าเจอแล้วนี่นะครับ l e o p a r d 11UG018 นะครับมันจะใช้ตัวการ์จอเป็นนี่นะครับ RTX 3070 ที่ใช้ไฟ130วัตต์นะครับ3070ในในโน้ตบุ๊กเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับใน PC เนาะอันนี้ต้องต้องดอกจันไว้อีกหนึ่งดอกนะครับว่าประสิทธิภาพมันอาจจะแรงน้อยกว่าใน PC ประมาณ40%นะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะคร่าวๆกลมๆนะครับแรงน้อยกว่าใน PC ประมาณ30% 30-40%นะครับแล้วก็ใช้ไฟประมาณ130วัตต์ นะครับเมื่อเทียบกับ M1 Pro ที่ใช้ไฟแค่30วัตต์นะคบเพราะฉะนั้นเนี่ย M1 เนี่ยใช้ไฟน้อยกว่านะครับใช้ไฟน้อยกว่าถึง70%เลยนะครับ3070นะครับเมื่อเทียบกับ3070แต่ประสิทธิภาพเนี่ยแอบแรงกว่านิดหนึ่งด้วยนะครับแอบแรงกว่านิดหนึ่งด้วยอันนี้แหละนี่คือสิ่งที่คนเขาหันกันมากๆนะครับ3070ใช้ไฟ130วัตต์ นะครับใช้ไฟ130วัต์ในขณะที่ M1 ทั้งเครื่องเลยนะครับทั้งชิปเลยใช้ไฟแค่30วัตนะครับแต่แรงบบกลัคนแล้วแอ,แอบแรงกว่านิดหนึ่งด้วยแล้วแล้วเอ่อท่านผู้ชมดูนะครับว่าเนี่ยเครื่องมันหนาขนาดไหนนะครับ G P 6 6เนี่ยหนามากนะครับเอ่อน้ำหนักเครื่องแง่กี่กิโล5ปอนด์5ปอนก็ประมาณเกือบ3โลนะครับ2โลกว่าเกือบ3โลนะครับแล้วทั้งเครื่องนะทั้งเครื่องเนี่ยใช้ไฟ280วัตนะครับทั้งเครื่องเลยนะ ทั้งเครื่องนี้นะครับที่ใช้3 0 7 0 Core i7 8ดหัวเนี่ยนะครับใช้ไฟสองรอยใช้ไฟสองร้ยแปดิวัตต์ในขณะที่ถ้าเป็น macbook pro รุ่นใหม่เนี่ยนะครับใช้ไฟทั้งเครื่องนะร้อยวัตต์ใช้ไฟน้อยกว่าสเท่าแต่ความแรงกราฟิกพอๆกันนี่คือสิ่งที่ทุกคนเขาตื่นเต้นกันนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนเขาตื่นเต้นกันอ่ะสุดท้ายเรามาดูกราฟสุดท้ายนะครับหลายคนนะสงสัยว่าเอะไอเอ็มวันเนี่ยนะครับ เอาจริงๆเนี่ยมันแรงขนาดนี้แต่เครื่องมันก็บางมากแล้วก็เบามากเมื่อเทียบกับเกมมิ่งเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทั่วๆไปเนาะมันบางมากแล้วก็เบามากเพราะฉะนั้นในตลาดตอนนี้เนี่ยมันมี PC ที่ใช้ Windows นะครับโน้ตบุ๊ก PC ที่ใช้ Windows อันไหนไหมที่เป็นเกมมิ่งนะครับประสิทธิภาพเครื่องแรงๆแต่เครื่องเป็นแบบบางๆนะครับลหลายคนก็จะนึกถึง Ra z ซ er. อร์ เรเซอร์ああเนี่ยนะครับเขาทำโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมานานแล้วเนาะทำโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมานานแล้วนะครับที่อัดสเปคมาให้แรงมากแต่อยู่ในฟอร์มแฟกเตอร์หรืออยู่ในขนาดเครื่องที่บางเบานะครับซึ่งมันสามารถเอามาชนนะครับตัว Apple เนี่ยเขามองว่าเป็นคู่แข่งกันโดยตรงนะครับ a p p เ e เขามองว่าเป็นคู่แข่งกันโดยตรงเพราะว่าบางเบาเหมือนกันแล้วก็แรงเหมือนกัน เขาก็มาเปรียบเทียบให้ดูกันตรงๆเลยนะครับในส่วนของประสิทธิภาพของการ์ดจอนะครับเขาเปรียบเทียบกับรุ่นนี้นะครับ Razer Blade 15 a d v a n c e นะครับเรามาดูนะนี่คือมันไม่มีขายในไทยเนาะอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับที่ Razer ยังไม่ได้ทําตลาดในไทยแบบจริงจังนะครับหายากอยู่ผมก็เอาชื่อรุ่นตรงนี้นะครับในกราฟเนี่ยไปเซิร์ชมาก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนี้เป๊ะเลยนะครับที่ใช้จอ 4K OLED ด้วยนะครับ แล้วก็ใช้เป็นการ์ดจอ rtx 3080นแะครับแรงกว่า msi เมื่อกี้มานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ cpu เป็น core i 9แล้วนะเออเป็น i 9 1นะครับห1 9 0 0นะครับแหัวนะครับเลื่อนลงมาดูนะครับนี่เครื่องสวยมากนะครับบางเบานะครับเอาจริงผมว่าสวยกว่า macbook pro นะเออสวยกว่า macbook pro ที่เพิ่งออกมานี่นะครับบางเบามากเครื่องสีดำอย่างสวยเลยนะครับเรามาเน้นที่การ์ดจอตัวนี้นะครับเขาใช้เป็นเออ3080 RAM 1แ g b รม 16GB นะครับซึ่งเขาไม่บอกอะ่ะนะครับเลเซอร์นี่ก็ดื้อนะครับไม่ยอมบอกว่าใช้ไฟกี่วัตต์แต่ถ้าให้เดานะครับก็น่าจะใช้ไฟประมาณ100วัตต์120วัตต์ประมาณนั้นแหละนะครับถ้าเป็น3 0 8 0ที่ใส่ในโน้ตบุ๊กเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นบางเบาแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะใช้เป็นตัว95วัตต์หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นในกราฟของ Apple เนี่ยนะครับเขาบอกว่าใช้ไฟประมาณ100วัตต์นะกราฟตัวนี้ใช้ไฟประมาณ100วัตต์นะครับแต่ M1 เนี่ยแรงกว่า นะครับแรงกว่าพอสมควรเลยนะครับแรงกว่าพอสมควรเลยแล้วก็ใช้ไฟใช้ไฟน้อยกว่าด้วยนะครับถ้าเป็น m 1 max จะใช้ไฟประมาณ60สิวัตนะครับ60สิวัต์เทียบกับเอ่อร้อยกว่าวัตนะครับน้อยกว่าเกือบ2เท่าเนาะน้อยกว่าเกือบ2เท่านะครับแต่ว่าแรงพอๆกันหรืออาจจะแรงกว่าด้วยซ้านะครับนี่แหละคือคีย์เวิร์ดนะครับใช้ไฟน้อยกว่าแต่แรงกว่า นะครับนี่คือคีย์เวิร์ดที่ทําไมทุกคนทั่วโลกตอนนี้นะครับทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยถึงตื่นเต้นกับออ MacBook Pro ตัวใหม่นี้มากๆแต่ว่าอ่ะมาถึงคำเพราะฉะนั้นเนี่ยได้คําตอบแล้วนะครับได้คําตอบแล้วว่าโน้ตบุ๊กที่ Apple เขาใช้ในการเปรียบเทียบเนี่ยเขาเปรียบเทียบกับรุ่นไหนซึ่งเราดูไปแล้วเนาะว่าของ Apple เนี่ยทั้งบางกว่าใช้ไฟน้อยกว่าแล้วก็แรงกว่าด้วยในบางในบางการทดสอบเนี่ยแรงกว่าเกือบ2เท่าเลย นะครับอันนี้ก็ตอบข้อสงสัยเลยแล้วเนาะว่าทําไมคนถึงตืงต่นเต,ต้นกันนะครับสําหรับโน้ตบุ๊ก M1 รุ่นใหม่นี้นะครับแต่ว่าอีกคําถามหนึ่งแล้วทําไมมันถึงแพงนักล่ะเออทําไมมันถึงแพงนักล่ะนะครับเราลองเปรียบเทียบก,กันกับคู่แข่งที่แอปเปิลเขามองเป็นคู่แข่งโดยตรงเนาะก็คือตัวเรเซอร์เมื่อกี้นะครับตัวเรเซอร์เมื่อกี้เนี่ยนะครับโน้ตบุ๊กเรเซอร์เมื่อกี้นะครับที่เอ,อ เขามองเป็นคู่แข่งโดยตรงเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวจอ15นิ้วนะครับเป็นต่อ15.6นิ้วนะครับเอ่อราคาตกมาอยู่ที่ประมาณ3,400เหรียญอะคูณไปตรงๆเลยนะ3,400เหรียญนะคร3,400 USD to THB นะครับ, 3, ะรบจะตีราคาออกมาได้ประมาณ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นน,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 นะคบเห็นราคาแล้วก็ตาโตนะครับประมาณอะประมาณแสนส,ส,สองนะครับตีกลมๆไปเลยเนาะแสนสองนะครับเพราะว่ามันคูณตรงๆแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเวลานําเข้ามาในไทยมันก็มีภาษีนู่นนี่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นตีกลมๆไปประมาณแสนสองแสนสามนะครับแล้วถ้าเป็นตัวโปรสิบหกนิ้วรุ่นใหม่เนี่ยแสนสองแสนสามเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับเอแล้วก็อ่ะเอาไปที่ ได้ได้รุ่นนี้เลยนะครับได้รุ่นนี้เลยนะครับเลือกรุ่นนี้ไปเลยนะครับประมาณ 100, 2, แสนสองใกล้ๆกันนะครับจะได้เป็นตัว M1 Max นะครับที่เป็นตัว GPU แบบ32คอรคอนะครับ32คอร์ก็คือพอๆกับ3080เมื่อกี้นะครับจะได้ RAM 3 2ม b 2นะครับได้ r a ม3 2แต่อย่าลืมว่า RAM 3 2ม b 2นี้มันแบ่งกันระหว่าง CPU กับ GPU มันใช้ด้วยกัน นะครับเป็น u n i f i e d Memory ซึ่ง Apple เขาโม้ว่าดีกว่านะครับในขณะที่ถ้าเป็น Razer ตัวนี้เนี่ยนะครับราคาแสนสองเท่ากันเนาะเมื่อกี้เราคูณไปแล้วนะครับจะได้แรมที่จะได้แรมกี่กิกเอ่ยได้แรม3 2 g กิกนะครับได้แรม3 2 g กิกเท่ากันนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าการ์ดจอของเขาเป็นการ์ดจอแยกนะครับแยกออกมาจาก CPU อีกทีนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ย3080ของเขาเนี่ยจะมีจะมีจะมีแรมอยู่ในตัวเองด้วยอีก1 6 g กิก นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องไปดูการทดสอบอีกทีนึ่งนะครับต้องไปดูการทดสอบอีกทีหนึ่งว่าระหว่างแรมยูนิฟายกับแรมแยกกันแบบนี้เนี่ยอันไหนดีกว่ากันอันไหนแรงกว่ากันต้องไปดูการทดสอบละเอียดอีกทีนึ่งเนาะแต่ถ้าเราติดต่างเชื่อกราฟของ Apple ไว้ก่อนเนี่ยแอปเปบอกว่าของตัวเองแรงกว่า นะครับของตัวเองแรงกว่านิดหนึง่งเราก็จะได้ SSD ความจุ 1TB ทรอ่าถ้าเป็นของ r a เซอร์นี่ได้เท่าไหร่ 1TB เทรเท่ากันนะครับ1เทรเท่ากันแล้วก็หน้าจอของ Apple เนี่ยจะเป็นจอประมาณ2 k นะครับ t k เนาะแต่ว่าที่สำคัญคือเป็นจอ 120Hz Mini L E D ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นของ r a เซอร์เนี่ยจะเป็นจอ4 k นะครับจอ4 k สัมผัสได้ด้วยอ่าอย่าลืมนะบางคนชอบจอสัมผัสนะครับแล้วก็ เรื่องความละเอียดเนี่ยจอ OLED กับจอ Mini L.E.D ก็พอๆกันเนาะของ Apple เขาก็โฆษณา X.D.R นู่นนี่นัน่นของเขานะครับความละเอียดสีก็น่าจะพอๆกันนะครับของ Apple ได้16.2นิ้วของ r a z e r ได้15.6นิ้วนะครับ 4K นะครับแต่อันนี้ได้แค่60 h ฮนะเออผมก็งงนะว่าน้ตบุ๊กเกมมิ่งทำไมถึงขายแค่จอ60 h z ในขณะที่ถ้าเป็นของ Apple เนี่ยจะได้จอ120 h z นะครับได้จอร2อยสิบเฮิร์แล้วก็แอดัปเตอร์จะใช้จ่ายไฟสูงสุดร4อยสิบวัตต์นะครับจ่ายไฟสูงสุดร้อยสิบวัตต์ในขณะที่ของเรเซอร์เนี่ยนะครับจะใช้ไฟสูงสุดที่กี่วัตเอ่ยไม่มีบอกว่ากี่วัตต์ว่าไม่มีบอกนะว่าแอดัปเตอร์ใช้กี่วัตต์แต่ถ้าเป็นตัวคอไอไนเนี่ยนะครับมันก็จะใช้ไฟประมาณเกือบบวกกับ อ,อ,อ่อการ์จอไปด้วยก็จะประมาณ200กวัตต์นะครับ200กวัตต์เพราะฉะนั้นเนี่ย a p p l e ก็จะใช้ไฟน้อยกว่าประมาณ2เท่านะครับในราคาที่เท่าเท่ากันนะครับเอออันนี้ก็คือเป็นความรู้ใหม่ที่ผมเพิ่งมาเพิ่งมาได้ดูเลยนะถ้ามาเปรียบเทียบกันตรงๆนะครับถ้ามาเปรียบเทียบกันตรงๆนะครับระหว่างโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่สเปคพอๆกันนะครับสเปคพอๆกันกับ Apple เนี่ยนะครับ Apple ใช้ไฟน้อยกว่า2เท่า นะครับแบตอยู่ได้นานกว่าด้วยนะครับแบตอยู่ได้นานกว่าใช้ไฟน้อยกว่า2เท่าและสําหรับผมนะครับอันนี้ลืมบอกนะครับว่าการอัดคลิปวิดีโอทั้งหมดเนี่ยผมใช้ M1 MacBook Pro อัดอยู่นะครับอัดผ่าน OBS ไม่มีเสียงพัดลมเลยพัดลมแทบไม่หมุนสักสักแอดเลยนะครับนี่แหละคือข้อดีว่าทำไมใช้ไฟน้อยๆมันดียังไงมันประหยัดแบตมากแล้วพัดลมแทบไม่หมุนเลยมันเครื่องมันเงียบมากแล้วก็เย็นมาก นในขณะที่จินตนาการได้เลยนะจินตนาการได้เลยว่าใครที่ซื้อเรเซอร์นี้มาเล่นเกมนะครับไฟมันใช้ตั้ง0 0วั้อยวันมันร้อนมากเครื่องมันร้อนมากแล้วก็ถ้าพัดลมเนี่ยก็คงจะต้องหมุนแรงมากๆตลอดเวลาแล้วก็ต้องใส่หูฟังปิดเอาไว้นะครับนี่คือข้อแตกต่างแล้วก็ถ้าใช้เล่นเกมเนี่ยมันก็คงจะเล่นได้ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับเต็มที่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นในขณะที่ถ้าเป็น MacBook Pro ตัวนี้เนี่ยใช้ไฟเต็มที่เลยนะอาจจะอยู่ได้ถึง ครึ่งวันด้วย3 6ชั่วโมง7ชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับสำหรับ M1 MacBook Pro ตัวนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับโน้ตบุ๊กเนาะอ่า MacBook Pro 16นิ้วตัวใหม่ที่เอามาเปรียบเทียบให้ดูกันตรงๆไปเลยนะครับแล้วก็จอดลึกลงไปในกราฟของ Apple นะครับว่าตรงลงแล้วเนี่ยเขามองใครเป็นคู่แข่ง นะครับแล้วเขาเปรียบเทียบกับใครซึ่งเราก็ได้คําตอบแล้วเนาะว่า Apple เนี่ยถ้าตัว16นิ้ว M1 Max เนี่ยแสนสองเนี่ยเขาเปรียบเทียบตรงๆเลยนะครับกับ r a เซอร์เบรด15นิ้วตัวนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นเบื้องต้นมันูเอายิงจากกราฟนะครับเอายอมรับตรงๆนะครับว่ามันโนเอวยิงจากกราฟนะครับแอปเปแรงกว่าใช้ไฟน้อยกว่า2เท่านะครับแอปเปแรงกว่าใช้ไฟน้อยกว่า2เท่าในราคาที่เท่ากันนะครับแต่อย่าลืมสิ่งสําคัญที่สุดคือ คุณจะซื้อมาใช้ด้วยจุดประสงค์อะไรนะครับถ้าจุดประสงค์ของคุณคือการเล่นเกมแน่นอนว่า Apple MacBook Pro ตัวนี้ไม่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับไม่ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีเกมน้อยมากนะครับแม้ไม่ว่าเครื่องมันจะแรงขนาดไหนนะครับแรงเท่ากับ rtx 3080นะแรงขนาดนั้นแต่ว่าไม่มีเกมให้เล่นก็จบอยู่ดีปะ่ะนะครับซึ่งผมใช้ MacBook Pro m1 อยู่ด้วยตัวเองตอนนี้เนี่ย ก็ไม่มีเกมให้เล่นนะครับมีเกมน้อยมากนะครับมีแต่เกมใน Apple Store เท่านั้นที่เล่นได้นะครับผมเนี่ยเล่นเกมชิน Impact เป็นหลักยังต้องไปแอบดูดเกมจากใน i อ a d นะมาเล่นใน MacBook Pro ตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ทำเขาไม่ทาผู้ผลิตเกมส่วนใหญ่เขาไม่ทำเกมลง Mac อยู่แล้วนะครับแรงยังไงก็ไม่มีเกมให้เล่นนะครับแต่ถ้าคุณที่จะใช้มาทำงาน นะครับโดยเฉพาะการตัดต่อวิดีโอการเรนเดอร์สามิติต่างๆหรือการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับ euh MacBook Pro ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากตอบโจทย์สุดๆโดยเฉพาะคนที่ตัดต่อวิดีโอ ProRes ทั้งหลายแหล่นะครับ M chip M 1 Max ตัวใหม่เนี่ยมันมีหน่วยประมวลผล ProRes แบบแยกขึ้นมาเลยนะครับทำให้มันแรงมากสำหรับใครที่ใช้ Final Cut เป็นหลักเนี่ยนะครับ MacBook Pro ตัวนี้ตอบโจทย์มากแล้วชีวิตจะเร็วขึ้นมากอีกไม่รู้กี่เท่านะครับ3-4เท่าตาม Apple ที่บอกไป เพราะฉะนั้นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะมาเปรียบเทียบกันตรงๆก็จริงนะครับระหว่างตัว Razer Blade ที่เป็น Windows PC ตัวนี้นะครับกับ MacBook Pro ตัวนี้นะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าเราซื้อมาทำอะไรซื้อมาเล่นเกมไม่เถียงครับยังไงก็ต้องไปทาง Windows อยู่แล้วนะครับไม่มีทางเลือกนะครับแต่ถ้าซื้อมาทำงานซื้อมาตัดต่อวิดีโอซื้อมาเขียนโปรแกรมนะครับซื้อมาทำเพลงนะครับ MacBook Pro ตอบโจทย์มาก และอาจจะเล่นเกมได้นิดๆหน่อยๆด้วยในเมื่อก็ไม่แน่นะครับมันแรงขนาดนี้แรงเท่ากับ3080ขนาดนี้เนี่ยไม่แน่ในอนาคตผู้ผลิตเกมต่างๆอาจจะทําเกมลงมาเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับใครจะไปรู้เนาะก็มหีหลายๆเกมที่เริ่มพอร์ตลงมาใน ARM แล้ว นะครับก็ประมาณนี้นะครับสมควรแค่เวลาและ25นาทีนะครับบ่นไปซะเยอะเลยนะครับพลาดไปซะเยอะเลยนะครับก็หวังว่าสําหรับคนที่สงสัยนะครับสงสัยว่าเอ๊ะ M1 Pro นี่มันมันดียังไงทำไมมันแพงจังแล้วทําไมคนเขาถึงหายจังน่าจะได้คําตอบไปแล้วเนาะส่วนคนที่มีคําตอบอยู่ในใจแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าใส่นะครับสั่งจองไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ของไทยยังมยังยังไม่มีนะครับอาจจะต้องรอประมาณเดือนหน้าเนาะเดือนหน้าน่าจะมานะครับสำหรับในประเทศไทย นะครับเหมือนกับตัว M1 Pro ที่ผ่านมานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเปิดตัวตอนเดือนพฤศจิกาเนี่ยของไทยก็ต้องรอประมาณทันวานะครับก่าจะมาขายในไทยก็รอประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้คําตอบกันนะครับแล้วก็สาหรับใครที่สั่งจองไปแล้วเตรียมกําเงินแน่นและเตรียมที่จะซื้อแล้วนะครับก็หวังว่าจะมีความสุขกับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ